คุณกำลังฟังไทย PBS Podcast This is Thai PBS Podcast View the world via the voice คนมากมายรู้จักนวนิยายเรื่องข้างหลังภาพแต่จะมีใครบ้างที่จะทราบว่าเจ้าของนามปากกาสีบูรพาผู้ประพันธ์เรื่องนี้มีชื่อจริงๆว่ากุหลาบสายประดิษฐ์กุหลาบที่ไม่เคยโรยไปจากใจของฉันคุณคงรู้ดีและบทประพันธ์ของคุณก็ไม่ได้มีแต่นิยายรักที่เสนอมุมมองและความงามของชีวิตแต่ยังมีงานเขียนชิ้นอื่นๆที่เสนอแง่คิดทางประชาธิปไตยแล้วก็การเมืองผลงานของคุณมีส่วนขับเคลื่อนสังคมไทยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี2475และจะมีใครสักกี่คนที่จะรู้ว่าคุณยังต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในคุกถึงกว่า4ปีเพราะบทประพันธ์ของคุณเองส่วนหนึ่งจากละครเวทีสีบูรพาบันทึกแห่งอิสราที่เขียนบทและกำกับการแสดงโดยคุณประดิษฐ์ประสาททองศิลปินศิลปาธรซึ่งเป็นการแนะนำให้พวกเรารู้จักสีบูรพาคุณกุหลาบสายประดิษฐ์ได้เป็นอย่างดีรอยจารึกบันทึกสยามกับกสิทธิ์อนันทนาธรสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอยจารึกบันทึกสยามกับผมกสิทธิ์อนันทนาธรทางไทย PBS Podcastที่จะฟื้นอดีตในประวัติศาสตร์สยามเพื่อสะท้อนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยทั้งทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมและศิลปวัฒนธรรมผ่านเรื่องราวของบุคคลสำคัญบนหน้าประวัติศาสตร์ไทยคุณผู้ฟังครับหลายคนคงเคยได้ยินนะครับคำขวัญของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฉันรักธรรมศาสตร์เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชนแต่อาจจะไม่ทราบกันนะครับว่าคำขวัญ นี้มาจากการสรุปใจความสำคัญของบทความที่คุณกุหลาบสายประดิษฐ์ธรรมศาสตร์บัณฑิตเขียนเรื่องดูนักศึกษามทก.ด้วยแว่นขาวตั้งแต่พุทธศักราช2495ในวาระ117ปีชาตการคุณกุหลาบสายประดิษฐ์หรือที่เรารู้จักกันนามปากกาสีบูรพาวันที่31มีนาคม2565นี้ผมอยากชวนคุณผู้ฟังคุยกันเรื่องนี้ครับสีบูรพาเป็นนักคิดนักเขียนนักหนังสือพิมพ์และนักประชาธิปไตยคนสำคัญของสังคมไทยนอกจากนวนิยายเรื่องดังอย่างข้างหลังภาพแล้วยังมีบทประพันธ์เรื่องอื่นๆนะครับที่สะท้อนต่อปัญหาของสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นสงครามชีวิตขอแรงหน่อยเถอะแลไปข้างหน้าหรือที่ผมชอบเป็นพิเศษนะครับเรื่องสั้นแกะที่พลัดฝูงคุณกุหลาบยังมีบทวิจารณ์ทางการเมืองลงอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์อยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับทั้งในยุคจอมพลป.พิบูลสงครามและจอมพลสนิทธนรัตน์ทำให้คุณกุหลาบถูกเล่นงานทางการเมืองหลายครั้งต้องติดคุกอยู่หลายปีจนสุดท้ายคุณกุหลาบลี้ภัยการเมืองไปพำนักอยู่ในประเทศจีนจนถึงแก่กรรมเมื่อ2517วันนี้ผมอยู่กับพี่ตั้วคุณประดิษฐ์ประสาทองเลขาธิการเครือข่ายละครกรุงเทพผู้ก่อตั้งคณะละครอนัตตาและศิลปินศิลปาธรสาขาศิลปะการแสดงคนแรกตั้งแต่พุทธศักราช2547พี่ตั้วเป็นผู้ที่เขียนบทและกำกับการแสดงละครเวทีเรื่องสีบูรพาบันทึกแห่งอิสราที่แสดงมาแล้วหลายครั้งโดยได้ค้นคว้าข้อมูลเรื่องชีวิตและงานของคุณกุหลาบมาเป็นอย่างดีสวัสดีครับสีบูรพาในความทรงจำของพี่ตั้วเป็นอย่างไรบ้างครับผมเริ่มจากผลงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของเขาในมุมของผมนะครับก็คือภาพยนตร์เรื่องข้างหลังภาพตั้งแต่ปี2527ที่ผมได้ดูในตอนนั้นยังเป็นหนุ่มๆเป็นเด็กรุ่นๆเนี่ยทำให้ผมเริ่มสนใจเจ้าของบทประพันธ์อ่านงานชิ้นอื่นๆของเขาตามมาความทรงจำของคุณสีบุรพาในมุมมองของผมก็คือเขาเป็นนักเขียนนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเป็นหนุ่มนักคิดที่มีความเนิร์ดมีความฉลาดเท่ติดดินแล้วก็โรแมนติกคนหนึ่งเลยครับแล้วพี่ตั้วอ่านงานของคุณกุหลาบเล่มไหนมาก่อนที่จะมาศึกษาเพื่อทำละครเวทีเรื่องนี้บ้างครับจริงๆอ่านหลายเล่มมากนะครับแต่ขอเรียนให้ทราบว่าตอนยุคนั้นก็คือยุคพีคๆของการเป็นนักอ่านของผมเนี่ยคือช่วงมัธยมกับมหาวิทยาลัยซึ่งมันก็นมนานกาเลมาแล้วนะครับตอนนั้นด้วยความที่ผมอ่านสเปะสปะคืออ่านหลายแขนงนะครับผมก็มักจะเอาเรื่องของคนนู้นและคนนี้นะมาผสมผสานกันเปะปะปน
นเปกันนะครับก็เลยไม่มั่นใจว่าเรื่องจริงๆแล้วเรื่องที่ผมอ่านก่อนหน้านั้นน่ะมีเรื่องลูกผู้ชายสงครามชีวิตแลไปข้างหน้าไปผสมกับสายสีมาปีศาจอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเรื่องที่อ่านบ่อยที่สุดและอ่านมากที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องข้างหลังภาพนี่แหละครับแล้วอะไรเป็นสิ่งที่ประทับใจในงานเขียนของศรีบุรพาครับผมเป็นคนชอบอ่านร้อยกรองโดยในยุคนั้นนะครับในตอนวัยนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมจะประทับใจตัวสำนวนภาษาที่มันสวยงามสละสลวยผมประทับใจว่ามันเป็นงานเขียนที่กลั่นกรองความคิดอันลุ่มลึกที่ตกผลึกแล้วโดยใช้สำนวนภาษาอันประณีตโดยตัวคนเขียนเองเนี่ยเมื่อผมอ่านงานเขาหลายๆชิ้นน่ะผมก็สนใจที่ตัวเขาผมสนใจว่าเขามีตัวตนที่มั่นคงชัดเจนในอุดมการณ์แล้วก็มีความคงเส้นคงวาผมประทับใจงานเขียนของศรีบุรพาแบบเดียวกับที่พี่ตัวพูดเลยนะครับภาษาอันประณีตที่สะท้อนความคิดอุดมคติในชีวิตในทางการเมืองต่างๆเนี่ยผมยังจำได้เลยนะครับเล่มแรกที่ผมอ่านงานเขียนของคุณกุหลาบคือสงครามชีวิตนะครับเรียนอยู่ปี2แล้วอาจารย์ในคณะให้อ่านแล้วผมก็ทึ่งมากว่าผู้ชายอะไรนะครับเขียนภาษาได้หวานได้ไพเราะแต่มันกินใจมากนะครับผมเลยตั้งใจเลยนะครับตอนมีแฟนเนี่ยไปลอกข้อเขียนของคุณกุหลาบมาเขียนจดหมายรักให้แฟนเลยแล้วแฟนผมก็เลยบ่นว่าแบบวันนี้เธอเขียนอะไรน้ำเน่ามากเลยอะไรแบบนี้นะครับแต่ผมรู้สึกว่าโอ้ภาษาคุณกุหลาบนี่มันดีจริงๆอะไรแบบนี้ที่สำคัญสำหรับผมก็คือว่าผมไม่เคยอ่านของเขาได้แค่ครั้งเดียวอ่ะพอเราอ่านไปแล้วเนี่ยเราจะต้องอ่านซ้ำแล้วก็ดูสายผมเป็นนักเขียนบทละครด้วยนะครับก็บางทีก็จะอ่านซ้ำซากอยู่กับบทที่เราชอบอ่ะไอ้พารากราฟที่เรารักเนี่ยเราก็จะอ่านซ้ำซากวนเวียนมันเพราะมันละมุนละไมแล้วก็ยิ่งอ่านซ้ำเราก็ได้เจออะไรใหม่ๆได้เจอการตีความใหม่หมายถึงว่าเราจะเจออะไรที่เขาซ่อนเอาไว้ในคำเหล่านั้นอะไรเงี้ยครับก็เลยทำให้งานของคุณกุหลาบมีเสน่ห์มากในมุมมองของผมแล้วมาสู่การทำละครเวทีศรีบุรพาบันทึกแห่งอิสรานี้ได้ยังไงครับเนื่องจากตอนนั้นเป็นวาระครบ100ปีชาตกาลนะครับตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดคือปี2548ท่านอาจารย์สุรักษ์ศิวรักษ์เนี่ยก็ควักมือเรียกผมไปคุยนะครับว่านายประดิษฐ์นายสนใจจะทำละครเกี่ยวกับชีวิตและอุดมการณ์และผลงานของคุณกุหลาบเพื่อให้ผู้ชมรุ่นใหม่ๆรุ่นหลังๆเนี่ยเขาได้ดูได้รู้เรื่องได้รับทราบไหมอะไรเงี้ยครับแล้วก็ให้ทุนมาก้อนหนึ่งก็เลยเป็นโอกาสที่ทำให้ผมได้จุดเริ่มต้นผมขออนุญาตเล่ายอดนิดนึงว่าเมื่อปี2543น่ะได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับอาจารย์สุรักษ์ศิวรักษ์ครั้งแรกตอนนั้นท่านก็เป็นหนึ่งในกรรมการจัดงาน100ปีชาตการปรีดีพนมยงค์ครับแล้วท่านก็ได้ให้ความไว้วางใจให้ผมทำการแสดงเกี่ยวกับนะครับชีวิตแล้วก็ผลงานของท่านปรีดีพนมยงค์ซึ่งผมเองในฐานะเป็นลูกพ่อปรีดีนะครับผมจบธรรมศาสตร์ก็จะมีความเคารพรักอาจารย์ปรีดีอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องเป็นเกียรติแล้วก็ตื่นเต้นมากก็ได้ทำงานชิ้นนั้นออกแสดงเป็นที่ฮือฮานะครับปรากฏว่าเป็นที่ได้รับการชื่นชมและไม่ชื่นชมในวงกว้างอย่างน่าชื่นใจและน่าตกใจนะครับเราก็เลยค้นพบว่าการทำละครแนวอัตชีวประวัติเนี่ยเราจะทำแบบลวกๆไม่ได้เราจะทำแบบให้มันเสร็จไปล่ะไม่ได้เพราะว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทายาทเพื่อนสนิทมิตรสหายหรือว่าผู้ที่ได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับบุคคลคนนั้นเกี่ยวกับผลงานของคนคนนั้นเนี่ยยังมีชีวิตอยู่แล้วคนเหล่านั้นก็คือพยานหรือคนที่จะมาตรวจสอบงานที่เราทำอีกทีหนึ่งโดยปริยายเพราะฉะนั้นจากบทเรียนในปี2543งานชิ้นแรกนั้นคนอื่นอย่างไรไม่ทราบแต่ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าไม่พอใจกับงานชิ้นนั้นของตัวเองก็เฝ้ารอคอยโอกาสว่าถ้ามีโอกาสในชีวิตนี้เราอยากจะทำงานที่สะท้อนอัตชีวประวัติแล้วก็ผลงานอุดมการณ์ของบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ร่วมสมัยให้มันดีงามขึ้นมาให้ได้ก่อนที่เราจะต้องตายไปกับความผิดพลาดในครั้งนั้นนะครับก็เลยเป็นโอกาสที่ดีมากแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์สุรักษ์ศิวรักษ์ที่ให้โอกาสครั้งที่2นะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ได้
ได้เริ่มต้นทำละครเรื่องนี้ขึ้นมาครับพอเล่นครั้งแรกครับปี48ครับตอนนั้นเล่นแบบมีทุนมีทุนให้ทำนะครับเราก็ทำแบบใหญ่โตอลังการนักแสดงเยอะจำได้ว่าเยอะมากนักแสดงไม่แน่ใจว่าตัวหลักเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่า30คนนะครับเรียกว่ากวาดเอาตัวท็อปๆของวงการละครเวทีในยุคนั้นเนี่ยมารวมกันอยู่ในโปรดักชันนี้ก็ว่าได้ทำเสร็จก็ได้รับความชื่นชมมาประมาณหนึ่งตัวเองก็พอใจในงานชิ้นนี้มากกว่าชิ้นของที่ทำให้อาจารย์ปรีดีเมื่อหลายปีก่อนเป็นอย่างมากแล้วความยากของการทำละครเวทีเรื่องนี้อยู่ที่ตรงไหนครับเมื่อกี้ตอนทำอาจารย์ปรีดีมีข้อจำกัดตอนมาทำของคุณกุหลาบนี่เป็นยังไงครับความยากก็ยังคงอยู่ที่ข้อมูลอยู่ดีนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันยังไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับช่วง48เนี่ยอินเทอร์เน็ตอาจจะมีแล้วแต่ก็ไม่ได้แพร่หลายไม่ได้สืบค้นง่ายแล้วก็ไม่ได้มีข้อมูลให้เข้าถึงได้ง่ายอย่างปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นปัญหาในเรื่องข้อมูลเนี่ยมันมีอยู่แต่ว่าของคุณกุหลาบเนี่ยจะได้เปรียบเพราะว่าท่านมีผลงานที่เป็นวรรณกรรมให้เราเนี่ยได้อ่านได้เยอะส่วนที่จะเป็นปัญหาก็คือข้อมูลในเชิงบุคคลในเชิงบุคลิกภาพในเชิงรายละเอียดเพราะว่าการทำบทละครเนี่ยเราไม่ได้ทำเรื่องแฟกซ์หรือข้อเท็จจริงเราไม่ได้เล่าแต่เหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เราจำเป็นต้องเล่าถึงเลือดเนื้อเชื้อไขชีวิตจิตใจบุคลิกภาพการเดินการเหินการกินการอยู่ของตัวละครเหล่านั้นเพราะฉะนั้นการได้ข้อมูลเพิ่มเติมในด้านของบุคลิกภาพหรือว่านิสัยใจคอของตัวละครเนี่ยก็จะช่วยทำให้บทละครนั้นสมบูรณ์มากขึ้นนะมีความน่าติดตามมีเสน่ห์น่าชื่นชมมากขึ้นก็เป็นเรื่องยากทีนี้แต่ถึงกระนั้นเนี่ยนะครับก็ได้ข้อมูลมาอย่างมากมายความยากไปกว่านั้นก็คือข้อมูลกองเผลินเทินทึกนั้นน่ะมันเยอะมากแล้วมันมีความน่าสนใจมากที่ชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยตั้งแต่เกิดยันตายเนี่ยเราได้ข้อมูลของเขามาเยอะเราจะเลือกอย่างไรเราจะเลือกตรงไหนส่วนไหนบ้างมาเล่าในช่วงเวลาเพียง1หรือ2ชั่วโมงบนเวทีละครอันนี้เป็นเรื่องที่ยากเหลือเกินพี่ตัวค้นคว้าข้อมูลจากหลักฐานต่างๆจากเอกสารมามากเลยนะครับผมเองนะครับตอนที่ได้ไปรับชมการแสดงครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับมีท่อนหนึ่งนะครับของการแสดงที่ผมฟังติดหูนะครับตราตึงอยู่เลยแล้วกลับมาก็ชอบมากนะครับท่อนนั้นมีบทว่าอย่างนี้นะครับอันว่าน้ำกับน้ำมันนั้นต่างธาตุคงไม่อาจเกลียวกลมประสมได้ดมการสองข้างต่างกันไกลเกินกว่าใจประสานกันกลมเกลียวตอนแรกนะครับที่ผมได้ฟังท่อนนี้เนี่ยผมยังนึกว่าพี่ตัวแต่งขึ้นมาเองหรือเปล่านะครับที่ไหนได้พอผมไปอ่านหนังสือของคุณมาลัยชูพินิจนะครับที่พูดถึงการเมืองไทยยุคจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยพูดถึงจุดยืนทางการเมืองของคุณกุหลาบก็เจอข้อความอย่างเดียวกันเลยนะครับน้ำกับน้ำมันต่างธาตุไม่อาจรวมกันได้แบบนี้เมื่อกี้พี่ตัวพูดไปถึงว่าที่มีข้อมูลกองพเนินเทินทึกอยู่เนี่ยมีความยากในการคัดเลือกข้อมูลมานำเสนอแล้วอะไรเป็นจุดที่ใช้ในการคัดเลือกข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเอามาเพื่อนำเสนอในละครเวทีครับเมื่อเราได้ข้อมูลรวมๆภาพว่างมาแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องมานั่งตีกรอบว่าเราจะเล่าแค่ไหนก่อนเพราะถ้าเราไม่มีกรอบของมันเนี่ยเราก็จะทำงานแบบเหมือนพายเรือในมหาสมุทรอะไรเงี้ยนะครับต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์สุรักษ์ศิวรักษ์ที่ท่านเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญท่านหนึ่งเลยล่ะท่านก็เรียกไปพบแล้วท่านก็เล่าให้ฟังท่านก็จะเลือกเล่าในมุมที่ท่านสนใจในมุมที่ท่านเห็นว่าเป็นประเด็นสำคัญของสังคมไทยที่ท่านอยากให้ผู้ชมได้รับรู้รับทราบผมก็ฟังแล้วผมก็จดลิสต์มาก็มาสนใจคิดว่าในสิ่งที่อาจารย์เล่ามาทั้งหมดเนี่ยผมก็มาสนใจว่าถ้าผมทำบทละครผมต้องเลือกเหตุการณ์ที่มันมีความเป็นดรามาติกคือสามารถจะมาปั่น
สร้างเป็นแอคชั่นเป็นการแสดงแล้วดูแล้วคนดูมีลุ้นมีอยากรู้ต่อว่าจะไปอย่างไรโดยเฉพาะชีวิตของคุณกุหลาบเนี่ยก็จะเป็นนักเขียนนักประพันธ์นะครับถ้าเราต้องเล่าเป็นตัวหนังสือเนี่ยมันก็จะอ่านไปเพลินๆเรื่อยๆแต่พอเป็นการแสดงบนเวทีเนี่ยเราจะทำยังไงให้ไอ้ตัวหนังสือที่มันอ่านไปเรื่อยๆในจังหวะเดียวกันทั้งเล่มเนี่ยมันมีจังหวะที่แตกต่างหลากหลายมีการเร้าในบางฉากมีการผ่อนคลายในบางฉากมีการขยี้ในบางฉากจะเลือกเหตุการณ์ตรงไหนที่มันจะเอื้ออำนวยให้สร้างสรรค์เป็นงานได้น่าสนใจผมก็เลยคิดว่าเลือกตอนที่ท่านใช้ชีวิตในคุกนะครับถึง4ปีกว่าๆนั้นเหตุการณ์นั้นก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ช่วงหนึ่งของชีวิตท่านเลยล่ะเรียกว่าเป็นมหาวิทยาลัยชีวิตของท่านเลยล่ะที่ทำให้ท่านเกิดการเรียนรู้เกิดการฝึกปรือตัวเองในคุกนะครับเพราะว่าขณะที่ท่านอยู่ในคุกนี่ท่านก็เขียนหนังสือสร้างงานแล้วก็เรียนรู้ฝึกฝนเริ่มจากตนเองจิตของตนเองการเอาชนะกลิ่นในที่กุมขังการเอาชนะความรู้สึกหดหู่เศร้าหมองเมื่อถูกจำกัดอิสรภาพในพื้นที่อันคับแคบการจัดการกับอารมณ์อันเปราะบางอ่อนไหวของตนเองที่ต้องมาอยู่ในพื้นที่ที่ไม่คุ้นชินมาตกอยู่ในใต้อำนาจการควบคุมของผู้มีอำนาจการถูกจับตามองจากคนที่เคยเป็นอิสระแล้วความยากก็คือจะทำอย่างไรที่จะไม่ให้ความคิดของตนเองต้องถูกจำกัดถูกกุมขังอยู่ในคุกนั้นไปกับตัวของท่านด้วยซึ่งตรงนี้ครับมันกลายเป็นสิ่งที่ผมประทับใจมากแล้วผมก็เลือกที่จะจำกัดการเล่าเรื่องของผมเนี่ยอยู่ในช่วงเวลาที่ท่านอยู่ในคุกเป็นหลักเพราะเราจำกัดช่วงเวลาของการสืบค้นได้จำกัดกรอบของเนื้อหาสาระได้ก็ง่ายขึ้นเยอะแล้วครับทีนี้เราก็มาดูว่าในการเล่าเนี้ยคนดูจำเป็นต้องรู้ตื้นลึกหนาบางเบื้องหลังเบื้องหน้าอย่างไรบ้างถ้าจำเป็นต้องรู้เรื่องอดีตย้อนไปก็มีการแฟลชแบ็กย้อนไปถ้าต้องการจะรู้ว่าผลกระทบหลังจะออกจากคุกแล้วยังไงก็เล่าไปข้างหน้าอีกหน่อยหนึ่งแต่ว่าโดยหลักๆแล้วก็จะเป็นเรื่องที่อยู่ในคุกนะนี่พอเราตีกรอบตีระยะเวลาแล้วเนี่ยมันก็ง่ายแล้วนะครับในการที่จะไปในจังหวะต่อไปเพราะฉะนั้นละครเรื่องนี้ก็เลยจะเป็นการเล่าเรื่องนะครับชีวิตของคุณกุหลาบสายประดิษฐ์ในคุกตั้งแต่โดนจับในคดีกบฏสันติภาพนะครับตั้งแต่ปลายปี2495ยาวไปจนถึง2500นะครับเมื่อคุณกุหลาบได้รับนิรโทษกรรมตอนกึ่งพุทธศตวรรษใช่เลยครับทีนี้พอเราได้กรอบของเนื้อหาสาระที่อยากจะเล่าหรือว่ากรอบระยะเวลาที่จะเล่ามันก็ง่ายแล้วเนี่ยเราก็มาดูว่ามีบุคคลมีตัวละครใดๆที่เกี่ยวข้องบ้างนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์ใดบ้างที่ควรจะต้องนำมาขยายความเล่าแน่นอนล่ะว่าเหตุการณ์ในคุกเนี่ยมันก็จะมีแอคชั่นอยู่ซ้ำๆซากๆอยู่ทุกวันแหละเพราะว่ามันก็กิจกรรมในคุกอ่ะมันก็จะมีอะไรมากไม่ได้หรอกมันถูกจำกัดแต่ว่าในบันทึกของท่านเนี่ยมีประโยชน์อย่างมากๆเราจะพบว่ามันมีไดนามิกหรือมีความลื่นไหลทางความคิดความลื่นไหลทางอารมณ์ของตัวละครเนี่ยอย่างมากในบันทึกของท่านก็ช่วยได้เยอะมากทีนี้ในแง่ของการนำเสนอบนเวทีมันจำเป็นต้องมีฉากแอคชั่นเพราะฉะนั้นแอคชั่นหมายถึงฉากที่ต้องมีการกระทำมีกิจกรรมที่มันเล่นใหญ่เล่นเยอะอะไรเงี้ยครับมันทำให้คนดูนั้นตื่นตาตื่นใจแล้วก็อยากจะติดตามเรื่องราวต่อได้มีชิงรักหักสวาดมีความล้มเหลวมีความผิดพลาดมีความเข้าใจผิดมีการปะทะกันระหว่างคู่ฝ่ายตรงข้ามอะไรอย่างเงี้ยครับเราต้องจำเป็นต้องมีสิ่งเหล่านี้เข้ามาในบทละครเพื่อให้คนดูนั้นไม่เบื่อหน่ายก็ต้องย้อนกลับไปว่ามีตัวละครใดเกี่ยวข้องบ้างมีบุคคลใดเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็มีเหตุการณ์ใดเกี่ยวข้องบ้างมันก็ง่ายคือเราผมก็เอาสิ่งเหล่านั้นนะครับมาเรียงร้อยแล้วก็จัดสลับทีนี้เนื่องจากมันเป็นบทละครบางอย่างเนี่ยนะครับเราจำเป็นจะต้องบิดในการเล่าบ้างเราไม่สามารถจะเล่าตรงไปตรงมาตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดคำว่าบิดหมายถึงว่าคำพูดบางคำพูดเนี่ยตัวละครกอไก่เป็นคนพูดแต่ว่าเนื่องจากความจำกัดข้อจำกัดของสถานการณ์ในฉากนั้นหรือของตัวละครจำนวนตัวละครหรือระยะเวลาในการนำเสนอในฉากนั้นเนี่ยมันสั้นเราก็จำเป็นต้องรวบให้ตัวละครที่ทำหน้าที่อื่นอยู่แล้วในฉากนั้นเนี่ยเอาคำพูดซึ่งจริงๆในชีวิตจริงอ่ะในคนนี้ไม่ได้พูดประโยคนี้หรอกแต่ว่าเราก็อาจจะต้องโยกเขาอ่ะมาพูดแทนในบทบาทหน้าที่เดียวกับบุคคลจริงที่ทำอยู่อย่างเช่นว่าตัวละคร
ฝ่ายที่เป็นหัวก้าวหน้าพูดถึงเครื่องแบบราชปัตตันของคณะสุภาพบุรุษก็ให้พวกนักเขียนในกลุ่มคณะสุภาพบุรุษคนใดคนหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นคนพูดแทนคนพูดจริงๆหมายถึงว่าคนพูดจริงอาจจะเป็นคุณฉันทนาสมมุตินะครับในตัวละครเนี่ยมันไม่มีคุณฉันทนาในฉากนี้อ่ะเราถ้าเพิ่มมาอีกตัวคนดูก็จะงงตัวละครมันเยอะไปหมดอะไรเงี้ยนะครับก็ย้ายมาให้เป็นนายมาลัยผู้แทนในทำนองเนี้ยครับผมยกตัวอย่างอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็มันก็จะมีการคลาดเคลื่อนซึ่งไม่ได้เหมือนกับความเป็นจริงทั้งหมดนะครับเนื้อความยังคงอยู่เพียงแต่ว่าคนที่ทำหน้าที่นั้นอาจจะไม่ใช่คนตามต้นฉบับจริงๆรวมทั้งเหตุการณ์บางเหตุการณ์อันนี้เกิดขึ้นในศาลแต่ว่าด้วยข้อจำกัดบางประการในการนำเสนอเราโยกให้ฉากเนี้ยมาเกิดขึ้นที่โรงพักไอ้ทำนองเนี้ยครับคือมีการโยกสถานที่โยกเหตุการณ์หรือบางเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนแต่ว่าถ้าเราเล่าก่อนเนี่ยคนดูจะรู้ไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราก็โยกเหตุการณ์นั้นมาเล่าทีหลังแล้วเอาเหตุการณ์ทีหลังเล่าสลับซะก่อนเพื่อให้คนดูมีลุ้นมีติดตามอันนี้ก็เป็นเชิงเทคนิคของการสร้างสรรค์บทละครถ้าหลายท่านได้ชมละครหรือได้อ่านบทละครก็อาจจะมีข้อโต้แย้งว่าเอ๊ะเหตุการณ์นี้ใครเป็นคนพูดนะอันนี้จริงๆไม่ใช่คนนี้พูดนี่นาหรือว่าเอ๊ะอันนี้เกิดขึ้นที่นี่เหรอจริงๆแล้วไม่ได้เกิดขึ้นตรงนี้นี่นาทำนองนี้นะครับเรียนชี้แจงว่าเนี่ยมันคือกลวิธีในการสร้างสรรค์บทละครซึ่งบางครั้งก็อาจจะทำให้ไม่จากจะใช้คำว่าบิดเบือนแต่อาจจะทำให้คลาดเคลื่อนจากเหตุการณ์จริงทั้งหมดไปได้บ้างแต่ผมคิดว่าข้อน่าสนใจอย่างหนึ่งของการนำเสนอแบบนี้นะครับคือการสร้างความประทับใจในความทรงจำเมื่อได้ไปรับชมนะครับผมยังจำได้นะครับอันนึงที่ผมฟังแล้วก็ติดใจมากอีกประเด็นนึงคือประเด็นที่พี่ตัวแต่งให้ตัวละครถามเนี่ยนะครับว่าทำไมคุณกุหลาบมีหัวประชาธิปไตยเป็นคนคิดก้าวหน้าแต่ทำไมถึงไม่ยอมเข้าร่วมกับคณะราษฎรนะครับคำตอบนี้ผมก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับคุณกุหลาบก็จะเปรียบเทียบใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดทุกคนเป็นกัปตันเรือกันหมดเรือก็คงจะไปได้ลำบากนะครับแล้วก็มีท่อนที่ร้องว่าอย่างไพเราะเลยนะครับชาติต้องการและผู้ตามทั้งผู้ตั้งคำถามแห่งยุคสมัยหน้าที่สื่อตรวจสอบประไตยเป็นหน้าที่ยิ่งใหญ่แสนสำคัญคือคุณกุหลาบเนี่ยครับเรียกว่าปัญญาชนสยามนะครับเป็นเด็กหนุ่มหัวก้าวหน้าที่อยู่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกับที่คณะราษฎรทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็มีคำถามใหญ่เหมือนกันว่าอ้าวแล้วคุณกุหลาบก็มีความคิดไปในทิศทางเดียวกับท่านปรีดีทำไมไม่รวมพลังกันซะเลยล่ะอันนี้โดยส่วนตัวก็สนใจคำถามนี้อยู่แล้วนะครับพอดีตอนที่ทำบทละครเรื่องนี้ผมจำรายละเอียดไม่ได้แล้วว่าผมสัมภาษณ์คุณยายชนิดหรือว่าสัมภาษณ์ใครนะครับหรือว่าผมไปอ่านตรงไหนเข้านะครับแล้วผมไปเจอคำพูดนี้ผมก็เลยสนใจมากที่คุณกุหลาบพูดว่าในการเปลี่ยนแปลงประเทศชาตินั้นเนี่ยมันไม่ใช่ทุกคนจะต้องเป็นผู้นำกันทั้งหมดมันยังมีหน้าที่อีกมากมายในสังคมที่เราจะต้องช่วยกันสร้างทำหน้าที่ในขั้นแหน่งของตนเองนั้นให้สมบูรณ์แบบที่สุดก็จะช่วยกันเสริมสร้างสังคมประชาธิปไตยขึ้นมาได้ผมประทับใจคำนั้นที่บอกว่าถ้าทุกคนไปเป็นกัปตันเรือกันซะหมดไม่มีคนทำหน้าที่เป็นนายท้ายเป็นคนพายเรือหรือทำหน้าที่อื่นๆเนี่ยเรือก็คงจะแล่นไปได้ไม่ถึงฝั่งอันนี้คือวอร์ดดิ้งจริงๆนะครับที่คุณกุหลาบพูดเหตุถึงวันนี้แล้วเนี่ยผมนึกไม่ออกแล้วว่าผมไปเอาวอร์ดดิ้งตรงนี้มาจากตรงไหนอีกความน่าสนใจอย่างนึงสำหรับบทละครเรื่องนี้นะครับคือการเปิดพื้นที่ให้กับตัวละครผู้หญิงนะครับคุณชนิดสายประดิษฐ์หรือคุณจูเลียตครับงานของพี่ตัวหลายต่อหลายเรื่องนะครับทั้งเรื่องอาจารย์ปรีดีเองเรื่องอาจารย์ป่วยเองให้พื้นที่กับผู้หญิงมากเลยครับในงานของศรีบุรพานี้ก็เช่นเดียวกันครับเป็นเพราะอะไรครับการเปิดพื้นที่ให้กับตัวละครผู้หญิงได้มีบทบาทมากเลยในชีวิตของตัวละครที่เรามักจะรู้จักบุคคลสำคัญท่านนั้นๆในฐานะที่เป็นผู้ชายคนหนึ่งเท่านั้นเอง
คือมันอาจจะเริ่มต้นโดยความบังเอิญก่อนคือผมมองว่าเวลาเราทำละครพีเรียดนั้นเนี่ยละครร่วมในยุคนั้นเนี่ยที่มีสถานการณ์พื้นหลังเป็นหลังการเปลี่ยนแปลง2475เนี่ยเราต้องมองไปถึงบริบทในสังคมของยุคนั้นนะครับว่ากระแสโลกโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกเนี่ยมันมีกระแสความเปลี่ยนแปลงที่เชื่อในคุณค่าและศักดิ์ศรีของมนุษย์ทุกคนที่เท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงรวมทั้งกระแสที่ให้ความสำคัญกับเพศหญิงให้สิทธิในการเป็นพลเมืองที่เท่าเทียมกันของเพศหญิงการใส่ใจเคารพในบทบาทสตรีมันเป็นกระแสของโลกที่หลั่งไหลเข้ามาแล้วแน่ล่ะประเทศไทยหรือสยามในยุคนั้นก็เป็นหนึ่งในภูมิภาคที่โอบรับเอาก้อนความคิดนี้เข้ามามันไม่ใช่แค่สยามนะครับก็ทั้งภูมิภาคแถบนี้ก็ทั้งนั้นเลยถ้าเราไปดูในประวัติศาสตร์เพื่อนบ้านก็มีการเคลื่อนไหวของคนหัวก้าวหน้าซึ่งคนหัวก้าวหน้าเหล่านั้นไม่ได้มีแต่ผู้ชายจริงอยู่เราอาจจะเห็นผู้ชายเทคแอคชั่นออกนอกบ้านอย่างชัดเจนเพราะว่าสังคมชายมันเป็นใหญ่มาในยุคนั้นแต่อย่าลืมว่าผู้ชายเหล่านั้นจะไม่สามารถทำความสำเร็จได้โดยลำพังถ้าไม่มีลมใต้ปีกหรือไม่มีการสนับสนุนอย่างแข็งขันจริงจังของฝ่ายผู้หญิงนั้นตรงนี้เนี่ยผมก็จึงคิดว่าบทละครจะไม่สมบูรณ์ถ้าหากว่าเราจะเอาความจริงแต่เพียงด้านเดียวมานำเสนอเอาความชอบของผู้ชายเท่านั้นมาเล่าโดยที่ไม่พูดถึงความชอบของผู้หญิงที่เขาก็มีส่วนเสริมสรรสร้างก่อให้เกิดความสำเร็จก่อให้เกิดความสมบูรณ์ของสังคมประชาธิปไตยในตอนนั้นก็เลยคิดว่าจำเป็นนะครับซึ่งกระแสความก้าวหน้าเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้เพิ่งมานะครับมันมาตั้งแต่รัชกาลที่5ต่อเนื่องมารัชกาลที่6มาจนถึงรัชกาลที่7เนี่ยนะครับหมายถึงว่ากระแสของคนชั้นสูงคนชั้นกลางคนมีการศึกษาในสยามประเทศเนี่ยก็ค่อยๆรับรู้แล้วก็ตื่นตัวเป็นที่ถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์กระจัดกระจายไม่ใช่แค่ในกรุงเทพมหานครแต่ก็ตามภูมิภาคต่างๆก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในสังคมที่เรียกตัวเองว่าสังคมก้าวหน้าเนี่ยก็ต้องยกย่องผู้หญิงให้ขึ้นมามีบทบาทหนุนหลังอย่างชัดเจนนะครับทั้งคู่ของคุณกุลาบคุณชนิดคู่ของอาจารย์ปรีดีท่านผู้หญิงภูนสุขหรือแม้แต่หลวงพี่บูลท่านผู้หญิงละเอียดก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในบทละครของผมแต่ละเรื่องเนี่ยผมมักจะต้องมีสอดแทรกให้เห็นว่าบทบาทของผู้หญิงเนี่ยมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าบทบาทของตัวละครผู้ชายในเรื่องจากการศึกษาค้นคว้าก็ดีนะครับจากการเป็นผู้ที่เผยแพร่เรื่องราวของชีวิตของคุณกุหลาบผ่านละครเวทีก็ดีอะไรเป็นข้อคิดจากชีวิตของคุณกุหลาบที่พี่ตัวได้รับมาครับเป็นข้อคิดที่สำคัญมากแล้วก็ผมประทับใจมากจนกระทั่งเป็นจุดที่ทำให้ผมใช้เป็นความคิดรวบยอดสำหรับบทละครเรื่องนี้ก็คือแนวคิดที่ว่าอยู่ที่ไหนไม่สำคัญสำคัญว่าทำอะไรใช้เวลาอย่างไรข้อที่ควรพิจารณาอยู่เสมอก็คือใช้เวลาให้งดงามที่สุดในวันหนึ่งข้อคิดของคุณกุหลาบเนี่ยครับแค่ไม่กี่บรรทัดเนี่ยครับมันอธิบายถึงความเป็นผู้ชายหนึ่งคนที่ชื่อกุหลาบสายประดิษฐ์มันอธิบายชีวิตทั้งชีวิตของศรีบูรพาได้เป็นอย่างดีไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนเขาจะตกน้ำตกไฟอยู่ในนรกหมกไหม้หรือสวรรค์ชั้นฟ้าเขาก็สร้างผลงานดีๆขึ้นมาได้ตลอดเวลาเสมออยู่ที่ไหนไม่สำคัญสำคัญว่าทำอะไรใช้เวลาอย่างไรข้อที่ควรพิจารณาอยู่เสมอก็คือใช้เวลาให้งดงามที่สุดในวันอยู่ที่ไหนไม่สำคัญก็ฝันที่สำคัญที่อยู่อย่างไรใช่อยู่เฉยหากทุกเสี้ยวนาทีที่ผ่านเลยกลับงอกเงยเป็นงาน
พี่ตั้วครับมีโอกาสแค่ไหนครับที่คุณผู้ฟังจะได้รับชมละครเวทีเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งครับตอบยากมากนะครับโดยเฉพาะสถานการณ์ณปัจจุบันนี้นะครับผมขออนุญาตเรียนชี้แจงว่าเมื่อก่อนนี้นะครับอนัตตาเนี่ยคณะละครของผมเนี่ยก็จะมีนโยบายจัดการเงินทุนสำรองเอาไว้ก้อนเล็กๆก้อนหนึ่งสะสมเอาไว้เพื่อเป็นเงินออมเอาไว้สำหรับสร้างสรรค์งานละครที่อยากทำแต่ว่าไม่มีสปอนเซอร์เราก็เอาเงินเนี่ยมาทำในแบบของเราเป็นดราฟต์แรกเพื่อออกไปเผยแพร่พอเผยแพร่แล้วสปอนเซอร์ต่างๆหรือผู้ดูแล้วเห็นชอบเห็นดีเห็นงามก็จะสนับสนุนให้เราขยายโปรดักชันขยายผลต่อไปนะครับก็ทำอย่างนี้มาหลายเรื่องนะครับแต่พอเศรษฐกิจมันตกต่ำนะครับตั้งแต่ปี85960เลยนี่นะครับช่วงนั้นเนี่ยโรงละครต่างๆก็ปิดตัวลงนะครับตึกต่างๆสถานที่ที่เราจะจัดการแสดงได้เนี่ยมันก็ลดน้อยถอยลงนะครับเหลือไม่กี่ที่โอกาสในการจัดการแสดงเพื่อไปสู่การระดมทุนสำรองเนี่ยมันก็น้อยลงเรื่อยๆนะครับมันก็เลยทำให้กองทุนที่มีอยู่เนี่ยมันก็ล่อยหล่อไปซึ่งมาซ้ำเติมด้วยสถานการณ์โควิด-19ตอนนี้ก็เลยทำให้ทุนอันนี้ของเราเนี่ยไม่มีแล้วนะครับเราเอาออกไปจัดการกับเรื่องต่างๆนานารวมทั้งเรื่องล่าสุดคือเรื่องเกี่ยวกับอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ที่เราตั้งใจว่าจะทำเพื่อเฉลิมฉลองให้ท่านในวาระ120ปีชาตการเมื่อปี2020ที่ผ่านมาครับแล้วก็เอามาลองทำดราฟต์แรกกันดูแล้วก็ไม่สำเร็จเพราะว่าเกิดโควิดเกิดอะไรขึ้นมาซะคิดว่าถ้าจะต้องใช้เงินทุนของอนัตตาเองให้เกิดเนี่ยคงยากเหลือเกินแล้วต่อไปนี้คงต้องรอพึ่งสปอนเซอร์รอพึ่งเจ้าภาพละครับว่าจะมีเจ้าภาพท่านใดใจดีเป็นผู้จัดนะครับแล้วก็เราก็ยินดีที่จะนำกลับมาแสดงอย่างเต็มที่เลยครับขอบคุณพี่ตั้วมากครับที่วันนี้มาคุยกันเรื่องศรีบูรพาอย่างมีชีวิตชีวานะครับทำให้เห็นมิติแง่มุมต่างๆของคุณกุหลาบที่อาจจะแตกต่างไปจากที่หลายคนเคยอ่านจากหนังสือนะครับเห็นชีวิตคู่ของคุณกุหลาบนะครับความสำคัญของคุณชนิดสายประดิษฐ์เห็นข้อคิดของคุณกุหลาบนะครับไม่ว่าการติดคุกอยู่หลายปีจะต้องได้รับความยากลำบากทรมานอย่างไรแต่ความสำคัญอยู่ที่การใช้เวลาให้เป็นประโยชน์อย่างที่คุณกุหลาบได้เขียนบันทึกไว้แล้วเอามาทำเป็นบทเพลงในละครเวทีเรื่องนี้นะครับขอบคุณพี่ตั้วมากนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับคุณกุหลาบสายประดิษฐ์ไม่ได้ยิ่งใหญ่เพียงเพราะได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกในวาระ100ปีชาตการเมื่อพุทธศักราช2548เท่านั้นแต่คุณกุหลาบยิ่งใหญ่เพราะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังได้ผ่านชีวิตที่งดงามและงานเขียนอันทรงพลังที่ปลุกมโนธรรมสำนึกของผู้อ่านได้อย่างตราตึงใจคุณผู้ฟังติดตามรายการรอยจารึกบันทึกสยามได้ทางไทย PBS Podcast ทั้งทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันสำหรับวันนี้ผมลาคุณผู้ฟังไปด้วยบทเพลงจากละครเวทีศรีบูรพาบันทึกแห่งอิสราที่ประพันธ์คำร้องโดยคุณประดิษฐ์ประสาททองแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับสวัสดีครับทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice